มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยที่ห้องบอลลูม AB โรงแรมยูเพรสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนายขจรจักรนวลพรหมสกุลรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหารรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เรียกว่ากยท.รองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตถิ่นวงพิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการกล่าวว่าการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการสร้างนวัตกรรมด้านการปลูกการผลิตและการแปรรูปยางพาราโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางซึ่งทั้งสองฝ่ายได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนตลอดจนได้แสดงเจตจำนงในการร่วมมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยมีระยะเวลาของความร่วมมือ5ปีสำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานมากมายประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับต่างๆจากการยางแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการการยางแขกผู้มีเกียรติตลอดจนสื่อมวลชนหลายแขนงที่เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศนายขจรจักรนวลพรหมสกุลรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหารรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่งของประเทศไทยมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วทั้งประเทศโดยมีพื้นที่ปลูกทั้งประเทศประมาณ22ล้านไร่สามารถทำรายได้เข้าประเทศปีละหลายแสนล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยางพารามีราคาตกต่ำเนื่องจากสาเหตุหลายประการเช่นปัญหาเรื่องอุปสงค์และอุปทานของสินค้ายางพาราและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกตลอดจนมีประเทศผลิตยางพารารายใหม่เพิ่มขึ้นด้วยปัญหาดังกล่าวการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ซึ่งเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจรและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีงานวิจัยพัฒนาด้านการทำสวนยางการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางและเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งสองฝ่ายจึงเห็นชอบร่วมกันที่จะมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการแปรรูปยางพาราให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาราคายางพาราและยกระดับรายได้เกษตรกรให้สูงขึ้นธุรกิจนะคะอย่างที่ท่านทราบเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัย4ด้านทั้งด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ